ตั้งจับเมื่อกี้บอกไปแล้วหนึ่งในนั้นก็คือในกรมธรรม์มาตรฐานเนี่ยมันให้การเทสติ้งแค่4อาทิตย์นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการเทสติ้งเกินเช่นเราอาจจะเทสไปแล้ว2อาทิตย์แล้วหยุดเลยอะไรก็ตามแต่เสร็จแล้วไปเริ่มตอนวีคที่4แล้วกินไปถึงวีคที่5ถ้าเกิดความเสียหายระหว่างเทสติ้งถ้าขึ้นวีคที่5แล้วกรมธรรม์มาตรฐานได้แค่4อาทิตย์กรมธรรม์จะไม่คุ้มประมาณนะครับเพราะนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งว่าหลายๆครั้งที่บางทีเราจึงขอตัวพวกปลาช้าหรือพวกเอสเปิร์ตเหตุผลเพราะว่าจะมีตัวเอสติ้งนะแต่ถ้าเกิดเป็นตึกทั่วไปขนาดไม่ได้มีแต่พวกโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากจะต้องมีเป็นพิเศษนะครับเริ่มแต่ที่ตัวพวกมันทำฐานที่บอกไปแล้วนะครับเราให้เฉพาะตัว non vibration แต่ vibration จะไม่ถึงกรอบนะต้องขยายนะครับแต่ว่าในตัวขยาย vibration เนี่ยตัวขยาย vibration เนี่ยจริงๆในกรมธรรม์เนี่ยมันจะมีอยู่วิธีมันจะมีทั้งหมด3แบบนะ1ตัวโทพาร์เชียลคอลแลปส์คือที่บอกแล้วต้องหันข้างหลังอยู่ทางบางส่วนนะดีแบบหน่อยนึงนอกจากตัวโทพาร์เชียลคอลแลปส์แล้วเนี่ยก็ประกันก็จะให้ความเสียหายที่มีผลกระทบทั้งหมดตัวการที่เมื่อกี้เราดูชาร์ตนั่นกันนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกค้าเราเนี่ยเราจะเขียนต่อที่ว่าหากหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยนะเพราะฉะนั้นผมเรียนนะว่าในเรื่องประกันภัยเนี่ยถามว่าเบี้ยประกันสำคัญหรือเปล่ามันก็สำคัญแน่นอนทุกคนอันดับแรกที่เราเห็นก็คือเบี้ยแต่ว่าในแง่ของตัวเองเวลาคุยกับลูกค้าเนี่ยเราบอกว่าเบี้ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญรองความคุ้มครองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราซื้อประกันภัยเราไม่ได้ซื้อกระดาษแค่30 40แผ่นแล้วเก็บไว้ในชั้นอย่างเงี้ยเราซื้อความคุ้มครองเพราะฉะนั้นถึงเวลาเราก็อยากใช้ให้มันได้เต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากรมธรรม์เนี่ยในตัวที่เขียนบอกว่ามีผลระวังความคุ้มครองหรือเป็นอันตรายกับผู้อยู่อาศัยเนี่ยจริงๆที่ตั้งแต่ทำงานมาเคยใช้อยู่ครั้งเดียวนะตรงซอยโอชิข้างๆก็ทางตึกแถวเป็นอพาร์ตเมนต์ตึกชั้นใต้ดินแค่สองชั้นไอตอนหอชิพายก็ด้านข้างมันเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะเราก็เห็นว่ามีเป็นเรียนเซอร์วิสของเขาอยู่ติดกันไอผมก็กลัวไอตอนหอชิพายผมก็ไปดูนะแกก็ใช้ทรายกรอกแล้วก็ใช้น้ำตาลก็ดูแล้วโอเคสุดท้ายไอตึกเนี้ยพอแล้วใช่เปล่าไม่ถามว่าร้าวหรือเปล่าก็ไม่ร้าวแต่มันเอียงเอาปากกาไปตั้งไว้ระหว่างกลิ่นตุ๊บๆๆๆลงมาถามว่าถ้าเกิดเป็นเงื่อนไขของกองตัวทั่วไปใช่ไหมไม่ได้อย่างไรcracking ที่เข้าที่ยิงแหกก็ไม่ได้นะแต่ผมเงื่อนไขของเราเราเขียนต่อท้ายว่าหรือเป็นอันตรายกับผู้อยู่อาศัยเมื่อกี้พูดถึงเอาสายกรอกต่างๆอีกข้อหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขอาจจะพูดไปก่อนเงื่อนไข general condition ของกรมธรรม์เขียนว่าประกันภัยจะไม่คุ้มครองหากไม่ปฏิบัติตามSound Engineering Practice หลักวิศวกรรมที่ถูกต้องถูกตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้องมันมีไซส์อยู่ไซส์หนึ่งปรากฏว่าก็เนี่ยหอชิพายเสร็จบ้านข้างเขาถามเขาบอกก็เอาทรายกับน้ำนี่แหละเราก็ถ้าทรายกับน้ำมันไม่น่าพังได้ขนาดนี้ปรากฏก็ทำซอยของเราที่เช็คดูปรากฏจริงๆเป็นทรายกับน้ำจริงๆแต่เป็นแค่ห้าเมตรสุดท้ายอีสิบเมตรข้างหน้าอีใช้ดินก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าประกันพิสูจน์ได้อย่างนั้นถามว่าประกันจ่ายไหมไม่จ่ายเลยนะครับถือว่าในแง่ของเราไม่เป็นแบบตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้องถามว่าหลักวิศวกรรมที่ถูกต้องยังไงปตท.ไม่ทำไบโอมาถูกไหมถามว่าดูยังไงก็คือดูตามวิศวกรทั่วไปหรือวินยูชนวิศวกรทั่วไปพึงปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติตามเช่นนี้บทที่สามผมว่ากรมธรรม์จะไม่คุ้มครองใครบ้างนะครับมีกี่กลุ่มก่อนหน้าที่ตัวบุคคลภายนอกประกันภัยจะไม่คุ้มครองใครก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับงานจะมีอยู่ตีกลุ่มหนึ่งคนหนึ่งสองตัวแทนผู้ว่าจ้างเราเองหรือว่าอาร์คิเทคใช่ไหมครับสามคนงานก่อสร้างรวมถึงหมอหลักหมอช่วงหมอย่อยรวมถึงคนงานก่อสร้างด้วยสุดท้ายคือไม่ลืมนะครับเดี๋ยวที่หน้าจะโทรมาถาม
รวมถึงบาดเจ็บร่างกายแต่ทั้งนั้นไม่ได้โอเครวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองควบคุมดูแลของเรานะผมทำงานก็ไม่มีฟ้องเพราะฉะนั้นไอ้จะโดนตึกแถวข้างๆเนี้ยทีนี้ผมบอกในแง่ประกันภัยอาจจะถือว่าอยู่ในข้อนี้ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวห้องตรงนี้ก็ต้องทำประกันต่างๆด้วยนะครับและข้อนี้ข้อนี้ที่เป็นข้อจะเป็นประกันก็คือกรมธรรม์เนี่ยจะไม่คุ้มครองหนึ่งตัวรถที่สามารถอนุญาตให้วิ่งบนถนนหลวงนะหนึ่งไม่คุ้มครองตัวมันสองไม่คุ้มครองliability ที่เกิดจากมันเช่นรถที่รถกดปูนแล้วนะรถกดปูนเข้ามาตัวรถเนี่ยรถตัวเนี้ยได้อนุญาตวิ่งบนถนนได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดรถกดปูนเกิดเขาก็เตะล้มมาทับรถกรมธรรม์มีคุ้มครองนะโดน2เด้งก็คือตัวก็เป็นซัพพลายเออร์ด้วยแล้วก็ตัวรถกรมธรรม์มีคุ้มครองเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าการบอกว่าต้องไปเคลมกรมธรรม์รถยนต์นะเพราะว่ารถที่จดมีทะเบียนวิ่งบนถนนต้องทำประกันแล้วก็บอกให้เคลมที่ดูแล้วก็รู้ถึงไลบิลิตี้ขับไปชนลูกค้าขับไปชนคนนู้นคนนี้ในสายกรมธรรม์ไม่มีกรองนะอ๋อแต่ปัญหาก็คือว่าบางครั้งเนี่ยสมัยนี้เนี่ยมันจะมีรถบางประเภทที่มันมีเครื่องจักรเบาอยู่บนรถเช่นรถเอี๊ยมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกิดไอ้รถคันนี้ขับมาแหกโค้งไปชนรั้วบ้านคนอื่นทางชนเข้าไปชนเขาเนี่ยกรมธรรม์ไม่มีกรองแน่ๆต้องไปเคลมในกรมธรรม์รถยนต์เขาปัญหาคือว่าแล้วถ้าเกิดว่าจะรถคันนี้เนี่ยมันจอดแล้วกำลังเอาเคลมที่อยู่หลังรถเนี่ยเราปรากฏว่าวันหมุนไม่ดีพลิกไปโดนข้างล่างเสียหายถามว่าประกันคุ้มครองหรือเปล่าประกันบางที่อาจจะปฏิเสธเขาบอกว่าเขาเรียกเนี่ยรถที่วิ่งบนถนนหลวงแต่เราก็บอกเอ้าเกิดที่มันเกิดเหตุมันไม่ได้เกิดเหตุจากรถนะมันเกิดจากเครื่องจักรที่อยู่บนรถนะเพราะฉะนั้นเราก็ส่วนใหญ่ก็จะติดเงื่อนไขข้อนี้คือถูกสอบเพลงเงื่อนไขถ้าว่างๆวันไหนนอนไม่หลับก็ลองหาดูนะครับรถหน้าตาประมาณนี้อันนี้เคยบอกไปแล้วนะการให้การทางด้านเทคนิคของเราของเซาแนะนำว่าต้องแก้แบบทั้งนู่นนะอะไรนั่นอย่างนี้เกิดการเสียหายที่กรมธรรม์คุ้มครองเหตุผลเพราะว่าเราก็ต้องไปเคลมในกรมธรรม์ที่ใหญ่ของเรานะครับ General Condition เมื่อกี้บอกไปแล้วตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ครั้งแรกนะว่ากรมธรรม์มาตรฐานต้องแจ้งเคลมภายใน14วันปฏิทินนะไม่ทับคำถามนะแต่ส่วนใหญ่จะขยายให้เป็น45วันใครที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเช่นเดิมดีบอกว่ามีชั้นใต้ดิน1ชั้นแล้วแก้เป็น2ชั้นนะใบคำขอเขียน1แล้วทำเป็น2เกิดข้างบ้านก็เสียหายประกันภัยมีสิทธิ์ปฏิเสธได้เพราะเขาถือว่าความเสียหายของเขาสำคัญนะคำว่าเปลี่ยนแปลงในภัยที่เป็นสาระสำคัญในแง่ของประกันในแง่กฎหมายคืออะไรที่จะบอกว่าเป็นสาระสำคัญ2ข้อคือ1ประกันรู้แล้วเพิ่มเบี้ยหรือรู้แล้วไม่เอาเลยนะเช่นเราบอกว่าที่นี่ทำเป็นเขียนจอบแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วโอนเลยบอกตังไม่พอเปลี่ยนเป็นเขียนต่อก็ได้ประกันบอกพี่เขียนต่อผมไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นนะหรือขุดดินผมเคยเจอนะไม่เชิญในเงินเท่าไหร่แต่ที่ใช้ชิปผ่านใช้พนักสโลเพราะนั้นถ้าไม่เขียนเข้าสองข้อนี้ผมอาจจะไม่คุ้มครองเพราะนั้นในจ้างจาก1ชั้นไป2ชั้นนี่เรื่องจริงนะซีชัยทาวเวอร์คุณชัยก็แวะเข้าไปกินกาแฟฟรีเขาปรากฏว่าระหว่างที่นั่งคุยๆอยู่ได้ยินเสียงแบบใต้ดินเสร็จหรือยังปากเราก็เลยถามบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกอ๋อแบบชั้นใต้ดินเดิมชั้นเดียวไม่พอต้องทำเป็น2ชั้นเราก็เอ๊ะไปทอนต่อไปมันชั้นเดียวนี่หว่าก็เลยไปคุยกับเรียกประกันภัยสมัยนั้นนะบอกว่าเพิ่มอีก1ชั้นคิดตังค์เท่าไหร่คิดเนี่ยหมื่นห้าเก็บเท่าไหร่รู้ป่าวบ้านด้านหลังเป็นบ้านของเดชะเป็นบ้านแกสไลด์15ล้านนะสวยยอดก็ถ้าเกิดว่าไม่ขยายหรือว่าจริงๆถ้าเกิดผมไม่ได้เข้าไปเกิดประกันเกิดตึกถล่มขึ้นไอ้เกิดบ้านข้างเคียงก็พังแล้วพิสูจน์ได้ว่าจากเดิมเขียนเป็นชั้นหนึ่งแล้วทำเป็นสองชั้นถามว่าจะไปว่างได้ไหมด่าไปก่อนแน่นอนเปรียบเสมือนหนึ่งอย่างนี้ครับตอนแรกเราบอกว่าประกันชั้นเดียวประกันก็รับตามความเสี่ยงภัยนั้นใช่ไหมครับเปรียบเสมือนหนึ่งว่าคนที่มาสมัครงานที่นี่บอกว่าผมแล้วกันนะคุณสัญญุเราที่เก่าทำไมอ๋อก็การความเข้าหน้าครับเห็นบริษัทพีบีเอฟมีศึกษาเป็นที่ศึกษาหาความรู้ได้กับตอนแรกตามเรื่องราวหกเดือนหลังจากนั้นมาทราบไปคุยกับเพื่อนทุกคนบางทีคุยกับเพื่อนบอกว่าเนี่ยรับพนักงานใหม่ทั้งยุคมาเฮ้ยไปรับได้ไงกูบริษัทเก่ากูมีสิบล้านไล่ออกไงแน่นอนผมถามว่าบ้านพีบีเอสได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจถ้าเกิดเราไปดิบิดเบือนมาซะแล้วเนี่ยแน่นอนประกันภัยก็มีสิทธิ์ปฏิเสธเหมือนกันตึกจากเดิม5ชั้นทำเป็น10ต้องแจ้งนะต้อง
องแจ้งแน่ๆนะแต่จาก10ชั้นเหลือ8ชั้นต้องแจ้งไหมไม่ต้องได้เงินคืนไงไม่ได้ปล่อยเข้าป่าช้านะห้องชั้นหนึ่งเราบอกว่าเดิมแบ่งเป็น10ชั้นหนึ่งแบ่งเป็น10ห้องเปลี่ยนเป็น20ห้องต้องแจ้งไหมไม่ต้องคือเรื่องกระชุบกระชิบเล็กน้อยประกันไม่ได้สนใจนะแต่รวมจำนวนชั้นเนี่ยถามว่าทำไมต้องแจ้งก็แน่นอนยิ่งสูงโอกาสเสร็จก็สูงตกลงไปบอกเลิกสัญญาเป็นผู้ว่าจ้างแน่นอนถ้าเกิดว่ารายการนี้ผู้รับเป็นคนทำประกันนะโอนเนอร์เธอมีในความแพ้แน่นอนผู้รับเราก็ต้องออกแล้วก็ผมไม่ต้องทำประกันแล้วถูกไหมเพราะผู้รับเราเป็นคนทำแจ้งถอนตัวสัญญาจากโดยผู้รับเราหลักข้อนี้เนี่ยเช่นเดิมเราบอกว่าเป็นลิขาทำใช่ไหมแล้วสังหารสังหารลิขาปรับตัวมาใช้ไข่ซีเอ็นก็ได้นะถ้าเกิดประกันก็ทราบเดิมทีเราบอกผู้รับเหมาไปว่าเป็นลิขาแล้วซีเอ็นเขาเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่แจ้งประกันไทยมีสิทธิ์เปิดเสียงเคลมได้ถามว่าเหตุผลก็อะไรจำได้ไหมคุณนักศึกษา7ข้อของประกันไทยข้อแรกเลยเป็น personal contract ถูกไหมเพราะฉะนั้นเดิมเราบอกว่าเป็นสี่อย่างก็ได้รู้หนังบ้านหน่อยเราบอกโอ้นี่ผู้รับเหมาใหม่เข้ามาเนี่ยทีเทคใช่ไหมเป็นผู้รับเหมาอินเตอร์แต่บอกกูไม่เอาดีกว่าถูกไหมเพราะนั้นถ้าเกิดว่าถอนถ้าผู้รับเหมาหลักของตัวคุยง่ายว่าในแง่ของการแต่ถ้าเกิดว่าตอนแรกที่เราแจ้งไปเราไม่แจ้งชื่อผู้รับเหมากันแต่ถ้าเกิดเราแจ้งผู้รับเหมาไปด้วยควรจะบอกมาสักหน่อยเขาดีกว่าการหยุดงานถ้าเกิดเกิน1เดือนหยุดงานจะว่าสาเหตุอะไรก็ตามแต่มีเป็นโอนเนอร์มีปัญหาเรื่องการเงิน EA เปลี่ยนแปลงแล้วไม่ผ่านต้องทำใหม่ไม่รู้แหละเกิน1เดือนกับถ้าเกิน1เดือนต้องแจ้งประกันแต่ส่วนใหญ่ไอ้ข้อนี้เราจะขยายให้เป็น3เดือนแต่ก็ว่าคือพูดกันแล้วเวลาเราได้งานที่ไหนเนี่ยส่วนมากก็ส่วนใหญ่จะไปสายทีมที่ก็ไปนั่งคุยกันอย่างเงี้ยผมก็มันก็โอเคนะเราคุยแต่ตอนแรกๆแต่แน่นอนละเรื่องประกันไทยเนี่ยวันนี้มานั่งคุยกันเราบอกว่าของจอดอยู่ในไซต์ยังไม่อัปโหลดประกันคุ้มครองไหมครับไม่คุ้มครองถ้าเป็นก่อนหน้านี้ครับต้องคุ้มครองใช่ไหมหลังจากนี้สองอาทิตย์จะบอกอะไรครับรีบลงนะเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยเวลาคุยกันเกินสามเดือนต้องบอกนะครับมันอยู่โอเคครับมีอยู่ที่หนึ่งซอย36นะของโลโก้โอเคอยู่ไป5เดือนแล้วจำได้ไหมมีข่าวที่ก้อนหินตกลงไปโดนในรถของลูกเขยผู้ว่าฉะเชิงเทราอะที่แกบอกแกเพิ่งมาลูกมาจากของบอกหลังนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยตอนที่ผมกลับเข้าไปแกบอกเนี่ยคุณสัญญุรู้ไหมตอนนั้นผมเริ่มทำงานมาไม่เดือนเองผมใช้ตกอยู่กับตุ้มเพราะว่าอะไรกรมธรรม์เราขยายแค่3เดือนเพราะนั่นถ้าเกิดขอเกิดตกเป็นระหว่างที่เกณฑ์6เดือนนะตกเป็นระหว่างนั้นถามว่ากรมธรรม์คุ้มครองไหมไม่คุ้มครองเลยนะครับไฟไหม้ไม่คุ้มครองนะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าการหยุดงานเนี่ยถามว่าในแง่ของประกันภัยตึกที่ก่อสร้างกับตึกที่ไม่มีการก่อสร้างถามว่ากลัวแบบไหนสมัยก่อนผมจะมีความรู้สึกว่าก็ต้องกลัวตึกที่ก่อสร้างสิบาทใช่ไหมก็ก่อสร้างแอคทิวิตี้มันเยอะมีสิทธิ์ไปทำมีชาวบ้านจะต้องบาดเจ็บเสียหายอะไรเงี้ยแต่ในแง่ประกันภัยเขาบอกว่าเขากลัวตึกที่หยุดงานเพราะว่าตึกที่หยุดงานไม่มีคนงานรปภ.จากเดิมที่มี5คนอาจจะเหลือแค่คนเดียวหลับกันนะเพราะนั้นอยู่ข้างในตอนคืนคนอาจจะปีนเข้าไปเลยรวมเป็นยาสูบไปนู่นไปนี่ไฟไหม้อะไรไม่ได้เพราะนั้นในแง่ของประกันภัยที่เรียนเกินหนึ่งให้เกิน3เดือนต้องแจ้งGeneral Exclusion นะเงื่อนไขยกเว้นทั่วไปตัวอันหนึ่งก็คือตัว Consequential Loss นะครับค่าปรับ Liquidated Damage นะทั้งหลายแหล่กรมธรรม์ไม่คุ้มครองนะกรมธรรม์ในส่วนเซ็กชั่นที่3เนี่ยที่เราบอกว่าคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเนี่ยเป็นอันรู้กันนะครับว่าต้องเป็นความเสียหายโดยตรงเท่านั้นแต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะบอกผมไม่รู้อะไรกับคุณสลันยูรู้กันเองหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าเราไอ้หมวดที่3เนี่ยไปโดนข้างๆบ้านเขาเสียหายหรือไปโดนรถเขาเสียหายนะประกันภัยจ่ายค่าซ่อมรถแต่ถ้าเกิดรถเขาใช้ไม่ได้ไปอาทิตย์สองอาทิตย์นะต้องไปเช่ารถไอ้นี่เป็นความเสียหายต่อเนื่องหรือ consequential loss นะซึ่งส่วนใหญ่ประกันภัยจะไม่ค่อยให้กันเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าความเสียหายโดยตรงเนี่ยบางทีคือความเสียหายต่อเนื่องเนี่ยส่วนใหญ่บางทีมันเป็นหลายเท่าของความเสียหายโดยตรงเช่นตึกต้องรอ17นะตรงแถวสองสลึงเรียกเข้ามาแถวสองสลึงรู้จักไหมเด็กๆไม่ยักหน้านะไอ้คนที่เฉยๆเนี่ยรู้เลยอายุเท่าไหร่สองสลึงไม่รู้จักนะก็เอาเป็นว่าวันดีคือร้ายนะเขาพอยต์ตัวเส้นอะไร
ปรากฏปกติมันก็ต้องมีคนบอกบอกคนล่างใช่ไหมปรากฏอีเด็กคนที่บอกบอกล่างเด็กใหม่มาไปเข้าห้องน้ำมาเสือกบอกบนอีข้างบนก็ไม่รู้ก็ห้อยไปเด็กไปเกี่ยวแพลตฟอร์มชั้น4ดีตกไปโดนหลังคาลงรถลงลงรถของบ้านจุฬาบ้านจีเพิ่งเสียไป2ปีแล้วก็โดนรถ2คันก็เสียหายโดน S-Class คันหนึ่งกับ Camry คันหนึ่งเราก็ไปคุยก็บอกว่าเนี่ยจะไปซ่อมที่ไหนปัญหาไม่มีนะเขาก็บอกเบนซ์จะไปซ่อมอู่สวนลุมนะเขาบอกไปมีปัญหาอีเวนต์เนี่ยอู่ตีมาทำสี80,000นะโอเคแล้วก็จ่ายให้เขาก็บอกว่าเนี่ยแต่ระหว่างที่ผมรถไปทำ2อาทิตย์เนี่ยนี่เดี๋ยวใช้